โอเคได้เลิกสักทีนะครับสวัสดีก็ตัวเนี้ย EQ ติดตั้งระบบไฟฟ้าตัว Migo ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว GA2 มันจะมีระบบไม้ตัว1มันหมดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกละกันคือผมก็ขายให้ลูกค้าไปติดเองเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบของเขาผมแนะนำนะว่าพอซื้อไปปุ๊บโอเคเปิดออกมามันจะอยู่ในลักษณะนี้นะฮะก็วิธีการก่อนที่จะติดตั้งผมแนะนำให้ทำแบบนี้ก่อนหยิบออกมาเลยให้เช็คก่อนนะครับเช็คระบบเขาก่อนอย่างนี้ก่อนนี่หยิบออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาเปียโซ่เอาเปียโซ่เสียบที่ตรงนี้รูตรงกลางนะครับเสียบตรงนี้ก่อนปึ้งกดแน่นๆนะครับแล้วก็งัดตรงนี้ออกมาเป็นรางถ่านนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไว้ใส่ถ่านมันจะมีถ่านแถมมาให้นะครับถ่านตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมีไฟนะครับบางทีมันไฟมันน้อยแนะนำว่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่ติดแนะนำให้ลองหาถ่านที่เซเว่นมาเปลี่ยนก่อนนะครับเนี่ยถ่านมันแถมมาก็จริงแต่บางทีไฟมันน้อยโอเคก็ใส่ถ่านดูขั้วให้ตรงนะครับอุ้ยมันร่วงดูขั้วให้ตรงบวกอยู่ข้างบนวาง2ก้อนนี่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ปิดมันลงไปโอเคก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมต่อแล้วก็ต้องมีตู้แอมป์ด้วยนะครับแล้วก็สายแจ็คสแตนด์บายไว้เดี๋ยวผมลืมเสียบปลั๊กแป๊บนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปิดตู้แอมป์ก่อนเช็คสัญญาณตู้แอมป์อันนี้ตู้แอมป์ของผมนะโอเคตู้แอมป์ใช้งานได้ปกติสายแจ็คใช้งานได้ปกติอันนี้ของลูกค้านะโอเคแล้วก็มาเสียบของผมเสียบตูดมาเลยเสียบลึกๆนะครับไอไฟขึ้นอย่างเงี้ยคือมันเตือนแบตเตอรี่อ่อนอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าแบตมันไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไฟขึ้นแสดงว่าแบตมันเต็มแต่อันเนี้ยก็ควรจะซื้อถ่านมาเปลี่ยนแต่ว่าใช้ได้แล้วทีนี้เราก็มาจับที่เปียโซ่อย่าลืมว่าเปิดให้สุดเลยนะเปิดทุกอย่างให้สุดเปิดให้สุดเลยโอเคระบบไม่ใช้ได้ระบบไม่ใช้ได้แล้วก็นี่โอเคเปียโซ่เขามีเสียงนึกออกไหมครับเสียงมันจะออกจากตู้แอมโอเคทีนี้โอเคสินค้าที่ได้รับมันใช้งานได้ปกติแล้วทีนี้ก็มาเริ่มติดตั้งอันนี้คือวิธีการเช็คก่อนติดตั้งนะครับจะได้ไม่ต้องมาลือว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ติดแล้วทำไมมันถึงติดตั้งแล้วทำไมมันถึงใช้ไม่ได้นึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดแนะแผนสำรองแนะนำให้หาถ่านมาเปลี่ยนใหม่ก่อนนะครับแผนสำรองโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาลองติดตั้งกันดูติดง่ายครับอันนี้คือเข้าใจระบบมันก่อนนะครับเปียโซ่ก็ถอดออกโอเคมาอันนี้นายแบบเขาก็จะเป็นโหมดเดี๋ยวผมปิดตู้ก่อนโอเคก็ใช้แค่สว่านอันนี้นะครับเจาะที่เปียโซ่ตรงนี้เจาะเข้าไปเลยโอเคแล้วก็ดอกสว่าน JD แบบนี้เป็นเบอร์12นะครับเนี่ยหาซื้อในตามแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้อย่างนี้นะครับอันนึงมันสักประมาณ30บาทอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้งานได้เยอะติดตั้ง OS 1ก็ได้ติดตั้งตัว Fitman ก็ได้ติดตั้งตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคมาคลายสายก่อนแล้วก็นี่เอาน็อตตรงนี้ออกเอาน็อตตรงปุ่มสายสะพายออกอุ้ยออกก่อนนะโอเคถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่ชำนาญเอาสก็อตเทปแปะปิดไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ผมไวๆแล้วกันเจาะเลยดอกสว่านเบอร์12ครับแทงลงไปให้สุดโอเคมันจะออกมาเป็นท่านี้โอเคอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็คลายน็อตตรงนี้ออกตรงนี้ออกครับหมุนอันนี้ลงไปอุ้ยหมุนลงไปก็กะกะเอาก่อนนะครับให้ตูดมันโผล่มาให้เรายึดน็อตได้ตรงนี้เราก็เอาอันเนี้ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเอาเปียโซ่ก่อนใส่เปียโซ่ก่อนที่เราเจาะรูตรงนี้ไว้เราเอาเปียโซ่เนี่ยใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยนะครับปลายมันอยู่นี่นะเราก็เอาปลายเปียโซ่อะเสียบกับตรงนี้
สียบรูกลางนะครับนี่ปึ้งนี่นะเสียบรูกลางรูกลางนะรูริมไม่ต้องไปเสียบมันไม่ใช่รูเสียบผมไม่รู้มันเป็นรูไว้ให้ทำอะไรนะครับต้องเสียบรูกลางไอ้รูนี้นะครับตรงกลางเสียบเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอามือจับเนี่ยแหละจับแล้วก็เอาไปสอดที่เราเจาะไว้เมื่อกี้มาเดี๋ยวนะฮะโอเคตูดยังโผล่ไม่พอแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปอีกเอาที่มันออกมาพอดีเอามือจับได้เลยนะครับโอเคโผล่มาพอดีแล้วเอาแหวนลองเอาน็อตใส่แล้วก็เป็นประแจเบอร์อะไรวะเวนกรรมหาประแจก่อนไม่ได้เตรียมซะด้วยโอเคประแจเบอร์12ขันไปเลยให้มันตึงๆมือหน่อยโอเคพอแล้วก็เอาปุ่มหอยห้อยสายสะพายหมุนครอบไปเอาครีมล็อกอีกทีนึงก็ได้นะเสร็จแล้วมาแค่นี้ติดตั้งเสร็จแล้วกลับมาที่ด้านหน้าโอเคกลับมาที่ด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้เราวางเรากะก่อนมันต้องวางตามประมาณไหนว่าต้องดูว่าร่องไม้เราอ่ะมันเข้ากับตรงไหนโอเคส่วนตัวนี้เข้ากับตรงนี้ล็อกปึ๊กเลยตรงนี้โอเคเราเล็งไว้ก่อนเล็งเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาแกะกาวออกเขามีให้อยู่แล้วนะเทปสองหน้าต้องเล็งให้ดีนะต้องวางให้ดีไม่งั้นมันจะไม่อยู่นะครับมันจะไม่อยู่ต้องดูให้มันลงล็อกมันแค่นี้เองอ่ะลงล็อกแหละแน่นตึกแน่นอนนะครับเพื่อความชัวร์ก่อนใส่สายก็ได้นะเอาสายแจ็คเสียบนะเสียบที่ตูดจอกเมื่อกี้แล้วก็อ่ะดูยังทำงานได้โอเคแสดงว่าเราทำถูกแค่นี้เองแล้วก อยากจะเก็บปลายสายก็ได้อะผมยกทำตัวอย่างเก็บปลายสายให้ก็ได้เจาะอีกรูนึงเฉียงๆหน่อยอะแล้วก็เอาปลายสายสอดไปอย่าลึกนะครับเอาให้มันซ่อนไปสักประมาณนิดเดียวพอไม่งั้นเดี๋ยวมันตัดสัญญาณนะฮะเอาแค่นี้พออะเก็บปลายสายจะเรียบร้อยประมาณนี้แค่นี้เสร็จแล้วมันซ่อนสายส่วนไอ้มันร่วงส่วนตัวเนี้ยที่มันมีให้มามันเป็นตัวแปะเก็บสายนะครับถ้ามันไม่ลุงรังก็ไม่ต้องเก็บมันก็ได้นะจ๊ะสมมติเก็บสายก็อย่างนี้นี่อันนี้ที่ซ่อนสายไฟนะครับอ่ะเก็บให้ก็ได้เสร็จแล้วแค่นี้นะครับก็ใส่สายเลยมาเดี๋ยวลองดูใส่สายเลยอันนี้แต่งบาไว้แล้วนะครับเปียโซ่ตัวนี้ดีมากนะครับมันเป็นมีเนียมถักใช้กับ EQ ตัวแพงหลายรุ่นเลยนะเสร็จแล้วแค่นี้เองจริงๆทำจริงๆอ่ะถ้าเกิดซื้อไปติดตั้งเองอ่ะใช้เวลาจริงๆประมาณสักถ้าทำช้าๆก็สัก10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่ผมขายมาเนี่ยผมเจอปัญหาซื้อไปติดตั้งแล้วมันไม่ติดบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็ส่งกลับมาทีไรใช้งานได้ทุกตัวเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำเกิดอะไรขึ้นมันไม่เคยเสียเลยนะมันยากมากเลยโอเคเดี๋ยวล้างสายอย่าลืมแต่งบาร์ดีๆด้วยนะพื้นเซตเดิลต้องเรียบนะครับเสียงมันจะได้ออกมาให้ครบทุกสายเลยแล้วกันตั้งคร่าวๆมาทีนี้ลองมาลองเลยเปิดตัวแอมป์ Bluetooth mode โอเคเห็นไหมตัวแอมป์มันอาจจะไม่พอนะมันเป็นตัวบลูทูธนะครับผมเอามาลองเฉยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวปรับโทนปรับวอลลุ่มเอาได้นี่ไมค์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อไปติดตั้งเองนะอุ้ยจะเปิดไมค์ให้ดูคือตู้นี้มันเป็นตู้บลูทูธเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกัน
อเคนะประมาณนี้แหละบ๊ายบาย